ห็นไหมฮะชุดของสองคนนี้ไม่ใช่ชุดข้าราชการการเมืองเป็นชุดขอเฝ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกชุดขอเฝ้าส่วนคุณทักษิณเนี่ยเป็นชุดข้าราชการการเมืองทีนี้ถามว่าใส่ได้ไหมคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองแล้วใส่ได้แต่ต้องบอกว่านอกประจำการอาจารย์ชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักกฎสำนักนายกว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2552ข้อ13นะเขาเขียนเอาไว้ว่าข้าราชการการเมืองนอกประจำการผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบข้าราชการการเมืองคนที่เคยถูกจำคุกตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกดังนั้นนายทักษิณจึงไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบข้าราชการการเมืองอีกต่อไปค่ะส่วนเสื้อขาวมันมาจากไหนทีนี้ก็คือชุดเครื่องแบบข้าราชการการเมืองสีขาวคือคุณทักษิณได้ใส่เครื่องแบบนี้ไปในวันรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือชุดนี้ครับใส่ไปร่วมกับบรรดารัฐมนตรีบรรดานักการเมืองอดีตนายกและครอบครัวของคุณแพทองธารชินวัตรนะถ้าดูชัดๆภาพนิ่งภาพนี้นะก็จะมีทั้งคุณทักษิณคุณหญิงพจมานนะแล้วก็สามีของคุณแพทองธารแล้วก็คุณโอ๊คพี่ชายนะผู้ชายก็จะใส่ชุดสีขาวแต่ท่านผู้ชมสังเกตเห็นทั้งคุณแพทองธารแล้วก็สามีคุณทั้งคุณพันทองแท้และสามีของคุณแพทองธารเนี่ยชุดจะไม่เหมือนกับคุณทักษิณใช่ค่ะเดี๋ยวดูเต็มๆฮะดูภาพเต็มๆเห็นไหมฮะชุดของสองคนนี้ไม่ใช่ชุดข้าราชการการเมืองเป็นชุดขอเฝ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกชุดขอเฝ้าส่วนคุณทักษิณเนี่ยเป็นชุดข้าราชการการเมืองทีนี้ถามว่าใส่ได้ไหมคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองแล้วใส่ได้แต่ต้องบอกว่านอกประจำการนะแต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะอะไรการใส่ชุดเครื่องแบบขาวเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ได้เหมือนเสื้อเหลืองที่ไม่มีกฎระเบียบอันนี้ต้องมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าวันนี้ครับอาจารย์ชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานี่ท่านอาจารย์ชูชาติโพสต์เฟซบุ๊กตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักกฎสำนักนายกว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมืองพ.ศ. 2552ข้อ13นะเขาเขียนเอาไว้ว่าข้าราชการการเมืองนอกประจำการผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบข้าราชการการเมืองค่ะดูในวงเล็บที่3นะคะนั่นก็คือคนที่เคยถูกจำคุกตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษอันนี้คือวงเล็บที่3อาจารย์ชูชาติบอกว่านายทักษิณชินวัตรเป็นข้าราชการการเมืองนอกประจำการที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกหลายคดีและไม่ใช่ความผิดอันเป็นการทำผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษดังนั้นนายทักษิณจึงไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบข้าราชการการเมืองอีกต่อไปค่ะนี่คือข้อความที่อาจารย์ชูชาติโพสต์ทีนี้ถ้าไปดูตัวบทที่เกี่ยวข้องนะข้อ13ข้าราชการการเมืองนอกประจำการผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบข้าราชการการเมืองเป็นไปตามที่อาจารย์ชูชาติโพสต์ไหมเนื้อความในวงเล็บ3ด้านล่างเห็นไหมครับถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจำคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแล้วก็มีข้อความเขียนอันนี้เป็นกราฟิกเพิ่มว่าทักษิณชินวัตรติดคุกเพราะทุจริตไม่มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบขาวอันนี้คือข้อความที่ประกอบและมีการแชร์กันในโลกโซเชียลอาจารย์อนนท์ศักดิ์บริกรโพสต์อันนี้ทีนี้คุณทักษิณเข้าลักษณะนี้หรือไม่เข้าลักษณะนี้หรือไม่ถ้าเข้าก็แต่งไม่ได้นะอาจารย์ชูชาติเนี่ยยังบอกด้วยว่าการแต่งเครื่องแบบปกติขาวอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยกฎสำนักนายกว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการการเมือง2552ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา6และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนพ.ศ. 2478โดยสรุปก็คือน่าจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
แล้วท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถ่ายรูปคู่กับนายทักษิณที่แต่งกายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมายเช่นนี้เป็นการแสดงให้ประชาชนคนไทยรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกท่านจะกระทำสิ่งใดหรือไม่กระทำสิ่งใดโดยไม่สนใจว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่นี่คืออาจารย์ชูชาติสีแสงโพสต์เฟซบุ๊กอันนี้เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลค่ะเนี่ยภาพนี้คือเป็นภาพที่ประทับใจคนที่รักครอบครัวชินวัตรเป็นภาพที่ประทับใจคนที่อยากให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีที่สง่างามแต่ในขณะเดียวกันเสียงท้วงเหล่านี้คือเสียงท้วงที่อ้างอิงข้อกฎหมายซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่มีอยู่จริงทีนี้อาจารย์ตระกูลวินิจนัยภาคอดีตอัยการสูงสุดโพสต์เฟซบุ๊กผู้ใดไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าพนักงานกระทำการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็และอื่นๆ อันนี้อาจารย์ตระกูลวินิจนัยภาคครับนะทีนี้กรณีนี้เนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะโดยผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยคือมือกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลนะวันนี้ให้สัมภาษณ์สั้นๆคุณชูศักดิ์สิรินินคุณชูศักดิ์นี่บอกว่ากรณีนี้เนี่ยศาสตราจารย์ธงทองจันทรางสุได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนี่แล้วท่านก็แม่นในกฎระเบียบท่านบอกว่าดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองฟังคุณชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวิปรัฐบาลในประเด็นที่เขาสามารถทำได้ไม่ได้แหงมาเป็นแหงกฎหมายก็เห็นคุณธงทองเขาให้สัมภาษณ์แล้วนี่คุณธงทองอ่ะคุณอ่านหรือเปล่าที่ให้สัมภาษณ์ว่าคุณธงทองนี่เขาแม่นในแง่ระเบียบกฎกติกาเรื่องพวกนี้มากผมก็อ่านเนี่ยเขาบอกไม่มีปัญหาอะไรนี่ครับนี่ก็เป็นมุมของฝ่ายรัฐบาลนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะมีคนไปแจ้งความหรือว่าจะไปร้องให้ดำเนินการตรวจสอบหรือเอาผิดหรือไม่ก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่นี่คือมุมของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยืนยันว่าก็มีความเห็นของอาจารย์ธงทองอ้างอิงว่าสามารถใส่ได้นะทีนี้ที่เครื่องแบบที่ใส่แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่คนเถียงกันว่าเป็นเครื่องราชหรือเปล่านะก็มีผู้รู้บอกว่าไม่น่าจะใช่เครื่องราชนะแต่เป็นเครื่องแบบทีนี้ไอ้เครื่องแบบเนี่ยมีสิทธิ์ใส่หรือไม่ใส่อันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงในโลกโซเชียลค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมนะที่ตั้งแต่กลัดกระดุมเม็ดแรกเลยอย่างที่เรียนว่ากรณีนี้ท่านนายกแพทองธารชินวัตรเนี่ยจะต้องเจอกับบทพิสูจน์จำนวนมากครับแล้วแน่นอนจะไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นที่รุมเร้าอยู่ก็คือเรื่องเศรษฐกิจแล้วจะมีปมทางการเมืองที่จะเป็นการราดน้ำมันลงในกองไฟอีกหรือเปล่าอันนี้ท่านนายกเองต้องใช้อำนาจหน้าที่ของท่านเองในการกันกรองแล้วมากรณีนี้อาจจะเป็นกรณีเล็กๆน้อยๆแต่มันเกิดขึ้นในวันที่ไม่ควรจะมีข้อครหาใดๆได้เพราะเป็นวันที่สวยงามที่สุดในชีวิตของนางสาวแพทองธารชินวัตรอันนี้เป็นประเด็นที่คุณแพทองธารยังไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องคดี112คุณทักษิณเนี่ยคดี112ก็เห็นแล้วว่าเดินหน้าสู้คดีนะแล้วก็ยืนยันไม่มีการขอพิจารณารับหลังแต่จะมาศาลทุกนัดนะจนถึงขณะนี้นะแล้วก็นัดที่จะมีการพิจารณากันหลังจากนี้ก็คือปีหน้าค่ะนะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าคดีนี้เนี่ยจะรอดหรือไม่รอดแต่จนถึงวันนี้ก็จะเห็นว่าคุณทักษิณก็ไม่ได้เดินทางหนีไปไหนตามที่มีบางกระแสพยายามจุดประเด็นในการดิสเครดิตเพราะฉะนั้นต้องอยู่บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งเราเคยยืนยันแล้วหลายครั้งว่ามันไม่มีเหตุอะไรที่เขาจะหนีเลยแต่ก็มีการพยายามปั่นข่าวก่อนหน้านี้ไหมนั่งเรือไปแล้วนั่งเรือไปแล้วจองเครื่องบินเตรียมไว้แล้วขนกระเป๋าไปแล้วนะสรุปก็คือไม่หนีไปไหนนะแล้วแถมก็จะไปศาลทุกนัดด้วยเตรียมที่จะตัวประกาศนะส่วนผิดหรือถูกเราไม่ใช่คนตัดสินและไม่ใช่แค่การใส่เสื้อเหลืองหรือไม่ใส่เสื้อเหลืองจะเป็นคนตัดสินอยู่ที่พยานหลักฐานในชั้นศาลการใส่ชุดเครื่องแบบขาวก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าใส่เครื่องแบบขาวแล้วจะคลีนกันทั้งหมดได้กรรมการกระทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดตัวแต่เมื่อผ่านกระบวนการตามกฎหมายไปแล้วสถานะคุณทักษิณตอนนี้คือได้รับพระราชทานอภัยโทษเรียบร้อยและตอนนี้ก็ถือเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์ตามกฎหมายเหมือนคนอื่นๆแต่จะมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือในการทำอะไรหรือไม่ก็แล้วแต่กฎกติกา
ในแต่ละเรื่องไปค่ะนะเพราะฉะนั้นก็อยู่บนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงตรงนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ